ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจสร้างเมื่อหลวงปู่หลิวจะมีอายุครบ89ปีและจะมีการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดไร่แตงทองจึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาให้ชื่อรุ่นว่าสุขใจในครั้งแรกมีด้วยกัน4เนื้อคือ 1. เนื้อทองคำสร้างตามจำนวนสั่งจอง 2. เนื้อเงินจำนวน 20,000 องค์ 3. เนื้อนวะจำนวน 20,000 องค์4. เนื้อทองแดงจำนวน 84,000 องค์ออกให้บูชาเมื่อวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2537สามารถแยกได้7บล็อกดังนี้ 1. บล็อกทองคำมีบ่อสะอาดและบ่อธรรมดา 2. บล็อกมีบอล 3.บล็อกรอจุดเล็ก 4. บล็อกรอจุดใหญ่ 5. บล็อกรอขีด 6. บล็อกวงเดือน 7. บล็อกแตกหรือบอปากแตกเตาสุขใจหลวงปู่หลิวปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวในปีพุทธศักราช2537เหรียญรุ่นนี้จัดเป็นเหรียญรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่หลิวซึ่งเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะด้านค้าขายโชคลาภและการเสี่ยงโชคซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อเซียนน้อยใหญ่และพ่อค้าแม่ค้าชาวนครปฐมที่แอบซุ่มเงียบเก็บกันจนของสวยๆแทบหาไม่ได้แล้วจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันเริ่มหายากมากแล้วยิ่งช่วงนี้รุ่นปลดหนี้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนเหรียญสุขใจบรรดาเซียนรุ่นใหญ่ก็เริ่มเก็บเข้าลังแล้วแบบนี้ไม่ต้องคิดว่ารุ่นแรกจะขนาดไหนครับทุกวันนี้แทบไม่เห็นเหรียญแท้ๆแล้วของปลอมระบาดเต็มไปหมดพญาเต่าเรือนเหรียญมงคลยอดนิยมของท่านนับวันจะหายากพุทธคุณครบเครื่องดีทั้งด้านคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมทำมาค้าขายโชคลาภสนนราคาเช่าหานับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมที่ได้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่หลิวทุกวันนี้พระเกจิรุ่นหลังนิยมจัดสร้างพญาเต่าเรือนมอบให้ผู้ศรัทธานำไปบูชากระแสความนิยมบางรุ่นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าดั้งเดิมที่สุดย่อมหนีไม่พ้นพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองคาถาบูชาพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวให้ตั้งนโม3จบแล้วกล่าวว่านะมาพาทะนาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสินะอุทะกะเมมะอะอุอะแล้วอธิษฐานจิตขอบารมีพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่สวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือนให้ช่วยพ้นภัยอันตรายที่ประสบอยู่สำหรับตัวคาถา4ตัวคือนาสังสิโมท่านว่าเป็นคาถาหัวใจของพญาเต่าเรือนเ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่